เดี๋ยววันนี้นะคะอยากให้มาดูช็อตไฮไลท์ช็อตนึงนะเป็นการแข่งขันของสาวไทยในหลีกเกาหลีทั้ง2คนนะคะว่าโค้ชเนี่ยจะมีปฏิกิริยาจะมีท่าทางยังไงเมื่อสาวไทย2คนนี้ตีผิดพลาดเออเรามาดูปฏิกิริยาโค้ชกันมั้ยว่า2คนนี้ที่เป็นโค้ชของโมเมธนัชชาสุขสดเนี่ยและเป็นโค้ชของดารินปิ่นสุวรรณเนี่ยจะมีท่าทีอย่างไรเมื่อโมเมและดารินตีผิดพลาดต้องบอกก่อนนะว่านี่เป็นเพียงช็อตเล็กๆน้อยๆนะคะไม่สามารถบอกพฤติกรรมท่าทางโค้ชได้ว่าโค้ชจะเป็นคนแบบนี้จริงๆนะทุกคนนึกออกปะมันเป็นแค่ไฮไลท์ช็อตสั้นๆที่นำมาเปรียบเทียบกันสักเล็กน้อยนะคะและถ้าใครรู้ก็คือโมเมเนี่ยอยู่กับหลีกเกาหลีใต้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่1นะคะมาตั้งแต่สัปดาห์ที่1นะทุกคนจนตอนนี้สัปดาห์ที่6ดังนั้นโค้ชของโมเมท่าเจ้าสดเนี่ยก็น่าจะแบบสนิทกันพอสมควรแล้วแหละคือมีอะไรก็สามารถแบบพูดห้ามปรามหรือว่าดุบ่นได้นะคะส่วนโค้ชของดารินปิ่นสุวรรณใน GS Caltech เนี่ยดารินเพิ่งมานะดารินเพิ่งมาเมื่อ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะคว้าตัวมาในท้ายลีกของเกาหลีใต้นะคะดังนั้นท่าทางของโค้ชอาจจะกรุ้มกิ่มกุ้มกิ่มสักหน่อยยังแบบยังไม่สนิทใจยังไม่ค่อยสนิทชิดเชื้อเท่าโมเมธนัชชาสุขสดที่อยู่กันมา6สัปดาห์นะมาดูช็อตนั้นกันดูใครก่อนดีทุกคนแป๊บนึงขอคิดก่อนนะดูโมเมธนัชชาสุขสดกันละกันสาวไฮพาสนะคะสาวบีหลังทีมชาติไทยสังกัดไฮพาสที่ลีกเกาหลีใต้ตอนนี้นะเมื่อเธอตีผิดพลาดโค้ชจะมีท่าทางอย่างไรไปชมกันเลยค่ะฝั่งไฮพาสของโมเมเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะคะนี่ค่ะเสิร์ฟไปนี่รับค่ะมือเซตยกมาบอลเร็วยังรับได้ค่ะมือเซตยกโมเมธนัชชาสุขสดตีติดบล็อกไปเลยค่ะเหมือนจะไม่ได้ตีติดบล็อกด้วยนะเหมือนจะตีโดนเน็ตไม่ข้ามเน็ตนี่ค่ะโค้ชโอ้โหเหมือนจะยิ้มแต่ก็ดุอ่ะดูช้าๆอีกครั้งฝั่งไฮพาสของโมเมเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะคะนี่ค่ะรับมามือเซตยกไปไฮพาสรับได้ค่ะมั่นใจโมเมค่ะตีไม่ผ่านเน็ตไปเองค่ะโค้ดว่าไงดูนะคะโค้ดว่ายังไงนี่ค่ะแต่ก็เหมือนยิ้มด้วยนะนี่แหละค่ะไม่รู้ว่านี่ค่ะนี่แต่ก็แอบยิ้มนิดนึงนะคะเหมือนกุ้มกิ่มเกรงใจนิดนึงไม่รู้ว่าโมเมหรือว่ามือบล็อกอย่างแบยูนานะคะมิดเดิลบล็อกอะเราจะเห็นนะคะว่าโค้ดทางฝั่งไฮพาสของโมเมทัชชาสุขสดเนี่ยเป็นคนที่นิ่งมากๆนิ่งจริงๆเหมือนแทบจะไม่คุยแทบจะไม่พูดอะไรเลยนะคะแต่พอทางโค้ดมีอารมณ์ขึ้นมาอุ้ยโค้ดเขาเดือดเหมือนกันนะทุกคนจริงๆอีกลูกนึงก็ฟาดไปเลยค่ะลูกเมื่อกี้โดนโค้ดบ่นปุ๊บลูกนี้โมเมก็ฟาดไปเลยนี่ค่ะอีกรอบเลยตบฟาดไปเลยเมื่อกี้โค้ดดูมาดูทางฝั่งดารินปิ่นสุวรรณฝั่งเจสเข้าเทคบ้างว่าเวลาดารินตีผิดพลาดเนี่ยโค้ดจะเป็นอย่างไรที่จริงโค้ดของดารินปิ่นสุวรรณคือโค้ดเจสอะโหดนะค่อนข้างโหดนะคะแต่ดารินเพิ่งมาไงโค้ดจะทำท่ายังไงไปดูค่ะเจสเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะคะทุกคนดูลูกนี้ดีๆค่ะเสิร์ฟมาแข่งกับฮุนไดจ่าฟุงนะคะนี่ลิเบโรรับได้ค่ะมือเซตยกมาโมมาตบนี่ค่ะจีเซลมือเซตยกดารินจีเซลค่ะไปค่ะโอ้โหยังรับได้ยังเหนียวไม่รู้จะจบที่ใครโมมายังรับได้ค่ะลิเบโร่ทั้งสองทีมนี้ยกดารินตบตีออกไปเองค่ะโค้ดว่าไงดูโค้ดเหมือนจะอยากดุนะดารินก็แบบเฮ้ยฉันผิดเองอะดูนะโค้ดโอเคไม่เป็นไรดารินไม่เป็นไรโอเคแอดเห็นภาพเนี้ยแอดอยากนะว่าทุกคนดูมากว่าแบบที่เขาอยากจะแบบดุแหละแต่ว่าดารินเพิ่งมาคือเป็นการที่แบบเข้าใจฟิลโค้ดอะไปดูอีกรอบได้ป้าชอบอ่ะดูอีกรอบนะคะอยากให้ดูจริงๆเผื่อเมื่อกี้ใครดูไม่ทันเจสเสิร์ฟค่ะไปค่ะมือเซตดาอื่นโอ้ยังรับได้ค่ะดาอื่นไปโมมาไปค่ะจีเซลยกมาจีเซลนี่ค่ะโหยังรับได้ค่ะยังไงต่อจ่ายโมมาโอ้โหลิเบโร่ยังรับได้จ่ายใครดารินนี่ค่ะตีออกไปเองคือลูกเนี้ยมันแรลลี่เยอะมันแรลลี่นานอยู่แล้วก็คือใครจบได้ก็คือเก่งอะดารินก็ต้องขอโทษเพื่อนๆ เลยนะคะขอโทษโค้ชด้วยไม่เป็นไรได้อยู่ดารินได้อยู่ไอ้เนี่ยภาพนี้แล้วน่ารักอะชอบนี่ก็นำภาพไฮไลท์ช็อตมันฮาๆมาให้ชมกันนะคะเปรียบเทียบระหว่างโค้ชทางฝั่งไฮพาร์ทที่แบบดุโมเมไปเลยดุแบบนี้เลยโมเมตีออกก็คือดุแบบนี้เลยนะคะนี่ดุแบบนี้เลยแต่พอมา
ฝั่ง GS Caltech ของดารินทร์ปิ่นสุวรรณนะคะก็จะดุแบบนี้ค่ะนี่โค้ดก็จะเออได้อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะดารินทร์เอาใหม่สู้ๆ อ่ะก็เป็นคลิปมันๆนะคะเอาไว้ทุกคนได้ดูคลายเครียดกันแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะฮึนกุ๊กพิงสไปเดอร์ของคิมยอนคยองนะคะอันดับที่2ของตารางจะแข่งกับ IBK Autos ของพรพันธ์เกิดปราดอันดับที่5ของตารางอย่างเดียวเลยรอลุ้นนะคะว่าพรพันธ์เกิดปราดจะได้ลงสนามหรือไม่รอลุ้นมากกว่าผลการแข่งขันอีกนะคะเพราะว่าถ้าเธอไม่ได้ลงมันก็แฟนๆก็ใจบ่ดีอะไรค่ะถ้าได้ลงก็ยังพอใจชื้นขึ้นมาหน่อยว่าร่างกายเริ่มสมบูรณ์ขึ้นแล้วนะคะรอลุ้นจริงๆว่าวันนี้จะได้ลงหรือไม่ได้ลงอ่ะใครรอดูฮึนกุ๊กแข่งกับพรพันธ์เกิดปราดบ้างและช็อตที่แอดนำมาให้ชมทุกคนคิดว่าโค้ชของเกาหลีใต้เนี่ยโหดไหมโค้ชของเกาหลีใต้มีลักษณะท่าทางอย่างไรและทุกคนชอบโค้ชของทีมไหนมากที่สุดระหว่างฮุนไดของวิภาวีโค้ชฮึนกุ๊กของคิมยอนคยองโค้ชเรสปาร์คของเมกาวตีนะคะโค้ชJS Caltechของดารินโค้ช IBK ของพรพันธ์โค้ชไฮพาสของโมเมนและโค้ดไอเปเปอร์ของยาสมินค่ะชอบโค้ดคนไหนเล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะทุกคนอ่ะหาจริงช็อตเนี้ยชอบมากกดไลค์กด Subscribe ให้แอดด้วยนะคะชิดาโอลิโอโนโคยันทารุมะเดสต้าโอ้โหเกิดชิบจิอันเนเดโมมากัตเนเดะคาริสไปค์อ้าวอุ๊ยชิบนิดาอันนี้ก็น่าเสียวอ่ะ사실 다린 쪽보다는 지금은 실반 쪽이 낫습니다. 물론 뭐 워낙 실반가 많이 때렸기 때문에 그러기도 합니다만은 점수 차를 벌려야 되는 상황에서 아쉬운 거죠. 주에스카텍스가 분위기가 올라갈 만한 상황에서 지금 또다시 범실 나왔고요. 13대 13에서 점수 차를 벌렸고 자, 그 농사가 역전을 시켰습니다. 9대 8입니다. 김세빈의 서브 계속해서 레이나를 겨냥 김수지 수비가 됐고요. 이윤정 타나차 오픈 아하. 너무 틀었어요. 범실입니다. 각을 너무 그 많이 김종민 감독도 아쉬워합니다. 자, 각을 더 내기 위해서는 더 빠른 템포로 때려낸다든지 이 손목 방향이 좀 달라질 필요가 있습니다. 예. 이원정의 서브 다시 한번 타나차 이번엔 성공. 네, 잘 때려줬죠. 자, 높은 블로커가 앞에 오더라도 그 블로킹을 또 이용을 하면 되는 거고요. 자, 지금은 윌로우 선수 왼손에 맞고 또 많이 굴절됐습니다. 타나차의 득점 10대 9. 부키리치가 호위입니다. 부키리치의 강한 서브 계속해서 레이나를 겨냥합니다. 왼쪽에서 씻었고 포인트 김연경입니다. 자, 워낙에 대각 포스를 잘 때려내는 김연경 선수고 지금 타나차 선수